สวัสดีครับผมเพชรนะครับวันนี้ก็อยู่กับรู้สึกเลสั่นนะครับถ้าเราไปกันเนี้ยผมก็จะมาแนะนำกลุ่มเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองนะครับหรือว่าเครื่องบลาสต์นั่นเองครับเครื่องบลาสต์เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะก็คือประเภทผลิตเสียงสูงกลางต่ำก็คือทัมเบตฮอนผลิตเสียงสูงนะครับทอมโบนยูโฟเนียมผลิตเสียงกลางทูบาผลิตเสียงต่ำนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมมาคนเดียวหรือเปล่าวันนี้ผมมากับรุ่นน้องผมคนนึงนะครับชื่อน้องเก่งครับผมสวัสดีครับผมเก่งครับเล่นทูบาเลยครับวันนี้พี่มีแบบฝึกหัดมาเป็นพื้นฐานของเครื่องลมทองเหลืองเลยของเครื่องบาสเครื่องอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแบบเป็นแบบฝึกหัดยืดกล้ามเนื้อวอร์มลมการผลิตเสียงก่อนซ้อมเนี่ยเราต้องเตรียมตัวร่างกายก่อนครับผมจะเริ่มต้นวันด้วยการยืดกล้ามเนื้อดีนะครับการยืดนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมในการเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยืดก่อนเนี่ยหนึ่งคือจะเกิดอาการบาดเจ็บในตอนที่เราหายใจได้ครับเวลานักดนตรีหายใจเนี่ยหายใจก่อนเล่นครับมันต้องใช้ลมที่แบบค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับถ้าแบบหายใจแล้วแบบไม่ยืดเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีนะครับในการเป่าทีนี้การยืดก็ดีครับแต่ทีนี้เรามาเรียนรู้ในการเก่งเนื้อเก่งก่อนที่จะยืดเวลาเราเก่งกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจุดไหนที่เราเก่งจุดไหนที่เราผ่อนคลายปกติมือคนเราอ่ะมีใครแบมืออย่างนี้ทั้งวันไหมไม่มีไม่มีนะมันก็ต้องแบบงอตามกล้ามเนื้อของมันอันนี้ก็จะงอให้มันสุดเลยแล้วก็บีบมันเกร็งมันให้สุดเลยนะ4จังหวะโอเคนะ1 2 3 4แล้วก็เดี๋ยวนะครับ1 2 3 4เกร็งรู้สึกสบายไหมเวลาเราปล่อยสบายครับคราวนี้อีกครั้งนึงนะครับครับคราวนี้พี่ขอเวลาเกร็งนะบีบไปข้างหลัง1 2 3 4แล้วต่อไปครับสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักดนตรีเครื่องบาสนะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อตรงนิ้วครับตรงมือนะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ยืดนะครับจะเกิดอาการเจ็บเล่นมานานๆรู้สึกว่านิ้วกดไม่ลงไหมรู้สึกครับเราจะมีการยืดนิ้วด้วยเอามือขึ้นมาครับตั้งฉากตั้งฉากครับพื้นแล้วก็หงายมือครับตั้งขึ้นมาพอเป็นท่านี้แล้วใช่ไหมครับหันเนี่ยฝ่ามือออกไปทางข้างแล้วดึงนิ้วโป้งลงมาครับโอเคแล้วกดลงมาค่อยๆกดโอเคครับนวดๆหน่อยให้มันผ่อนคลายหมุนด้วยนิดหน่อยต่อมาเป็นนิ้วง่ายมากเลยแค่เวลาทำอย่างนี้ปุ๊บบางนิ้วเนี่ยมันจะไม่โดนอย่างเช่นนิ้วก้อยเราก็มาเก็บทีละนิ้วต่อให้รู้สึกว่าโอเคมือมันเบานิ้วมันเบาขึ้นโอเคสะบัดนิดนึงครับหลังจากที่ยืดนิ้วยืดอะไรต่างๆแล้วต่อไปพี่จะยืดตัวช่วงอกช่วงท้องช่วงหลังครับเดี๋ยวให้น้องเก่งยืนดีกว่าทำพร้อมกันง่ายครับเอามือจับตรงนี้แล้วแค่ถอยหลังไปบิดหายใจปกตินะครับโอเคต่อไปเอียงขวาครับให้รู้สึกช่วงตรงนี้ตึงแล้วหายใจเข้าตามปกตินะครับโอเคอันนี้ไปซ้ายโอเคอันนี้ได้แล้วต่อมาจะฝึกหายใจนะครับเวลาวอร์มนะครับผมจะใช้ตัวเมโทรนอมนะครับเมโทรนอมนี่คือเครื่องที่ให้แบบกำกับจังหวะเราน้องๆที่ไม่มีเมโทรนอมนะครับเราถ้าเรามีมือถือเนี่ยสามารถมีโหลดให้โหลดแล้วแอปเมโทรนอมแอปทูนเนอร์ต่างๆที่แบบว่าช่วยเป็นตัวช่วยให้เราซ้อมง่ายขึ้นได้ยินไหมได้ยินครับพี่จะหายใจเข้าจมูก3จังหวะเข้าจมูก3ออกปาก3 1 2 3เข้าโอเคครับถามว่าไหล่เราเนี่ยสามารถยกได้ไหมตอนหายใจเข้าได้นะมันเป็นปกติแต่จะยกขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันเต็มจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน
ต่อมาครับก็เป็นเข้า4ออก4นะได้ครับเวลาหายใจเข้าพยายามอย่าเก่งถ้ารู้สึกมึนหัวเนี่ยบอกพี่พักก่อนก็ได้พร้อม1 2 3 4เข้าโอเคดีแล้วทีนี้พอมันยาวขึ้นพอมันนานขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยอย่าให้มันเกิดอาการกระแทกอย่างเช่นเห็นไหมมันเกิดอาการกระแทกอยากให้แบบเข้าออกเนี่ยคิดว่าให้เป็นวงกลมในการเล่นดนตรีนะครับเวลาเป่าเนี่ยหายใจเข้าปากออกปากนะครับที่หายใจเข้าจมูกเนี่ยคือการฝึกควบคุมนะครับคือควบคุมลมแล้วก็ความจำความรู้สึกให้มันสบายเวลาหายใจเข้าทางปากนะครับมันจะได้รู้สึกสบายมากขึ้นต่อมาก็เป็นแบบฝึกหัดหายใจเข้าปากออกปากแหละหายใจเข้า4ออก4เวลาหายใจเข้าทางปากนะเวลาซ้อมหายใจนะครับสมมุติปอดคนเราเนี่ยมี 100% พี่อยากให้เราซ้อมหายใจนะ100 110 120เวลาหายใจเข้าเพราะปอดเราก็เป็นกล้ามเนื้อมันยืดได้นะเวลาซ้อมหายใจเข้าทางปากเนี่ยอย่ากัดฟันวิธีแก้คือเรายกนิ้วโป้งมาคาบไว้แบบเบาๆเหมือนเราอ้าปากโอเคนะพร้อม1 2 3 4เข้าโอเคแต่ถ้าน้องๆบางคนนะที่ไปฝึกเองรู้สึกว่าหายใจไม่เข้าสำหรับพี่นะพี่จะแก้ปัญหาด้วยการคิดว่าตัวเองเนี่ยกินน้ำอยู่กลืนน้ำลงไปช่วยทำให้ลมเราเนี่ยมีน้ำหนักแล้วเข้าไปในร่างกายได้ง่ายขึ้นเข้ามาในปอดเป็นไงครับมึนไหมรู้สึกเริ่มมึนๆครับเวลาเราหายใจเยอะๆเนี่ยเวลาเล่นเพลงนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยการซ้อมลมพวกเนี่ยจะได้ข้อดีหลายๆอย่างหนึ่งคือเราหายใจได้มากขึ้นใช้ลมได้มากขึ้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับสภาพพวกอาการมึนพวกนี้ได้ต่อไปแบบขันต่อไปแบบขันนี้เนี่ยนักดนตรีส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลาเราต้องเป่าเนี่ยสมมุติเราเป่า4จังหวะเนี่ยแต่แบบก่อนหน้านั้นน่ะมีจังหวะหยุดให้เราจังหวะเดียวจะบาลานซ์ยังไงให้มันหายใจแบบพอดีเดี๋ยวพี่จะซ้อมด้วยกันเข้า4ออก4นะแล้วหายใจเข้า3ออก4หายใจเข้า2ออก4หายใจเข้า1จังหวะออก4 2 3 4เข้าอันสุดท้ายเนี่ยเป็นงานฝึกที่ค่อนข้างยากหน่อยเราจะฝึกหายใจเร็วหายใจ3 4 5 6 7 8 9 10ถึง20ถึง100ก็ได้ไม่ว่าต่อมาอันสุดท้ายนะก็คือหายใจเข้า4ออก4 4ครั้งนะ3ออก3 4ครั้ง2ออก2 4ครั้ง1ออก1 20ครั้งไม่ไหวบอกนะไม่ไหวก็นั่งเลยนะหรือว่าหยุดทำเลยก็ได้นะพร้อม1 2 3 4
มึนครับน้องๆที่ฝึกทางบ้านครับที่แบบไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีทูบ้าแบบพวกเราสองคนเนี่ยเอาไปฝึกได้ไหมฝึกได้ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบาสเครื่องลมทองเหลืองเครื่องวูดวินเครื่องลมไม้ก็ฝึกได้เช่นกันเครื่องสายก็ฝึกได้เช่นกันแต่ถ้าน้องๆรู้สึกว่าอันไหนทำแล้วไม่สบายเนื้อสบายตัวก็ค่อยๆทำทีละนิดถ้าแบบว่าปรับให้ร่างกายค่อยๆชินค่อยๆปรับไปเวลาฝึกลมเนี่ยครับคนฝึกช่วงเวลาไหนครับแล้วก็ฝึกวันนึงเนี่ยเอาทำกี่ครั้งอ่ะวันนึงเนี่ยประมาณครั้งถึง2ครั้งแล้วพี่ซ้อมตอนไหนซ้อมตอนเช้าพี่ตื่นนอนมาพี่ก็เริ่มยืดเส้นยืดสายเลยแล้วก็วอร์มลมนิดๆหน่อยๆที่เริ่มตอนเช้าเพราะรู้สึกว่าเหมือนร่างกายเราเพิ่งเริ่มใหม่เหมือนเพิ่งเปิดคอมใหม่แล้วควรซ้อมตอนไหนไปฝึกลมแล้วยืดกล้ามเนื้อเนี่ยพี่ว่าควรซ้อมก่อนที่เราจะเป่าเครื่องดนตรีถ้าวันนึงเนี่ยซ้อมสัก20ครั้งได้มั้ยได้ไม่มีใครว่าเลยส่วนตัวพี่อ่ะ1อาทิตย์ซ้อมประมาณ5ครั้ง5วันยกเว้นว่าอาทิตย์ไหนฟิตแล้วแบบโหอยากหายใจแบบลื่นๆเนี่ยคือ7วันเลยครับต่อมาก็หลายคนก็สงสัยแล้วว่าเครื่องบาสเนี่ยผลิตเสียงกันยังไงก็เครื่องบาสนะครับผลิตเสียงง่ายๆเลยแค่พูดคำว่า M แล้วก็เป่าลมออกมาให้ปากมันสั่นได้ไหมแต่จะมีข้อควรระวังคือไม่ควรบีบปากเกินไปควรเอาปากเนี่ยแค่วางเฉยหรือว่าไม่ต้องประกบกันก็ได้แล้วให้ลมอ่ะเป่าลมออกมาให้ลมพัดปากให้สั่นนะทีนี้เราเป่าเมาส์พีซเมาส์พีซนะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าปากเป่าเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างปากร่างกายเรากับเครื่องดนตรีเมาส์พีซเนี่ยจะทำให้การเล่นของเราเนี่ยมีเสียงที่ชัดขึ้นการต่อกับเครื่องเนี่ยดีขึ้นอย่างที่พี่พูดไปคือเริ่มต้นเลยคือพูด M พัดลมออกมาให้ปากมันสั่นครับพอได้แล้วปุ๊บเอาเมาส์มาวางเฉยๆครับหาจุดตรงกลางพอวางเสร็จปุ๊บหายใจเข้าเวลาหายใจเข้าให้ปากวนติดนะครับปากวนติดปากลากขยับได้นิดหน่อยแล้วเป่าออกมาให้มันเกิดเสียงผมอยากถามเผื่อเวลาเป่ามาพีซเนี่ยควรจับยังไงควรจับประมาณนี้ครับเอาที่เราถนัด2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้อย่ากำแบบนี้นะครับเพราะจะเป่าไม่ออกเพราะมันมีรูครับเพื่อนๆทางบ้านจะเห็นไหมครับมันจะมีรูงี้รูงี้ปากเป่ารูตรงนี้เป็นให้ลมออกถ้าเราไปกำเนี้ยถือแบบสบายๆหายใจเข้าโอเคแล้วผมซ้อมมาพีนะง่ายๆนะครับผมจะซ้อมด้วยการไล่ระดับเสียงขึ้นไปที่สไลด์เนี่ยพอต้องการให้ปากเราสั่นกับทุกความทีเลยตั้งแต่ต่ำยันสูงเนี่ยให้แบบผ่านทุกเสียงจริงๆเห็นนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการซ้อมแบบสั้นๆง่ายๆเอาไปปรับใช้ถ้าซ้อมมอพีซแล้วไม่ซ้อมเครื่องมันจะมีผลอะไรไหมก็มีครับถ้าเวลาซ้อมมอพีซเยอะๆเนี่ยมอพีซเนี่ยเปรียบเสมือนการยกน้ำหนักเลยใช่เพราะมันจะไม่มีแรงต้านเลยปากมันจะเป่าทางนี้นะครับแล้วก็จะออกเลยไม่มีแรงต้านซึ่งถ้าเทียบกับเวลาเราเป่าเครื่องดนตรีนะครับปากเราเป่าเข้านี่นี่ครับท่อลากวนซึ่งก็จะเกิดแรงต้านพอแรงต้านเกิดขึ้นเนี่ยใช้ลมนิดหน่อยก็จะเป่าออกแล้วทีนี้การวอร์มมาพีซอ่ะก็วอร์มที่ไม่ต้องวอร์มเยอะเกินไป EP นี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำเครื่องดนตรีเครื่องบาสต่างๆว่ามีเครื่องอะไรบ้างการผลิตเสียงว่าทำยังไงการยืดกล้ามเนื้อการเตรียมตัวก่อนเล่นการวอร์มลมการจัดร่างกายต่างๆนะครับอยากแนะนำว่าไอ้ขั้นตอนที่ผมได้แนะนำไปเนี่ยมันมีประโยชน์มากถ้าเราทำทุกๆวันเรามีวินัยในการทำแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่นักดนตรีถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะช่วยเวลาทั้งทำงานเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยการฝึกหายใจเนี่ยมันก็เหมือนการทำสมาธินะครับช่วยให้เราแบบว่าจัดระเบียบร่างกายได้ง่ายขึ้นควบคุมลมหายใจควบคุมจังหวะในการทำต่างๆสำหรับ EP หน้านะครับก็จะเป็นเบสิกต่างๆการเป่าแบบฝึกหัดของเครื่องลมทองเหลืองนะครับหรือเครื่องบาสที่ผมจะมาแนะนำโดยการใช้เครื่องทูบ้าเนี่ยเล่นจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแบบฝึกหัดพื้นฐานต่างๆนะที่เครื่องบาสใช้ลองทนคือการเป่าเสียงยาวๆนะครับควบคุมเสียงต่อไปก็เป็นทังกิ้งครับรู้ไหมทังกิ้งคืออะไรทังกิ้งการตัดลิ้นเหรอใช่ครับจะเป่าเป็นคาเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งสองWoo woo 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 wo
าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับอยากรู้จักเจ้าทูบ้ามากขึ้นนะครับหรือว่าเครื่องบาสหรือเครื่องลมทองเหลืองนะครับก็สามารถติดตามได้ใน Music Lesson นะครับจากช่องทางไม่ให้โดน Music Channel นะครับผมขอบคุณมากครับ